ลูกทุ่งไทยอินไซด์ไทยแลนด์มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับไปกันที่เรื่องชีวิตที่จริงๆรถไฟฟ้ากับคนกรุงเทพที่ต้องเจอในประจำวันค่ะชั่วโมงเร่งด่วนมีผู้ปกครองคนหนึ่งนะฮะคุณอรวรรณพยุหนาวีชัยก็ได้เคลื่อนไหวในนามผู้ปกครองและตัวแทนผู้ปกครองเครือข่ายโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนได้ทำหนังสือด่วนที่สุดไปถึงผู้บริหารรถไฟฟ้า BTS ใช่เมื่อวันที่5กรกฎาคมเมื่อวานนี้บอกเลยรถไฟฟ้า BTS สถานีสุรศักดิ์ซึ่งอยู่ตรงหน้าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนเนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยแต่ไม่ค่อยเป็นข่าวใช่ค่ะโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนเขาบอกเด็กนักเรียนใช้บริการเยอะมันไม่ไหวแล้วจึงต้องทำหนังสือในนามเครือข่ายผู้ปกครองและตัวแทนผู้ปกครองผู้บริหารของ BTSจัดระดับป้องจัดระบบป้องกันความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถไฟฟ้า BTS ตรงสุรศักดิ์สักนิดหนึ่งใช่ค่ะโดยเฉพาะสถานีสุรศักดิ์นะคะเอาละครับไปกันที่คุณอรวรรณพยุหนาวีชัยนะคะสวัสดีค่ะคุณอรวรรณคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะด้วยความเคารพและลาบละล้วงสักเรื่องสิครับคุณอรวรรณกับคุณชาติชายนี่เป็นอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยอ๋อคุณชาติชายเป็นพี่ชายของสามีค่ะอ๋อครับครับครับโอเคตอนแรกก็แปลกใจอันนี้คุณอรวรรณฮะที่สถานีสุรศักดิ์ซึ่งอยู่ตรงหน้ากรุงเทพคริสเตียนมันเกิดเรื่องกันบ่อยเลยเหรอฮะอุบัติเหตุที่เกิดบ่อยนั้นมักจะเป็นเรื่องอะไรบ้างครับตรงนั้นครับค่ะคือนอกจากเคสของวันของที่ผ่านมานี้แล้วนะคะที่ผ่านมาจะมีเด็กๆเนี่ยบางทีเด็กจะยืนอยู่ที่บันไดเลื่อนแล้วบันไดเลื่อนเนี่ยเขาเหมือนทั่วไปค่ะเขาก็จะหนีบเอารองเท้าเด็กไว้แต่พอดีแบบผู้ใหญ่เห็นก็จะรีบกระชากเด็กออกบ้างเด็กบางคนรู้ตัวก็รีบดึงตัวเองออกบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะไม่มีใครบาดเจ็บล่าสุดก็จะมีคลิปออกมาที่มีเด็กคนนึงยืนอยู่กับคุณแม่คว้าลูกทันกระชากออกมาแล้วก็จะเหลือรองเท้าติดไว้อยู่หนีบไว้กับตรงบันไดเลื่อนบันไดเลื่อนมันหนีบเอารองเท้าเด็กเอาไว้ใช่อ๋อเหรอฮะเกิดบ่อยเลยเหรอฮะเนี่ยคือแจ้งให้ทราบนิดหนึ่งว่าเท่าที่ทราบมาคือบันไดเลื่อนรถไฟฟ้าจะเร็วกว่าบันไดเลื่อนปกติค่ะครับใช่ค่ะแล้วเด็กอาจจะก้าวไม่ทันแล้วเด็กเขาแบบเป็นเด็กตัวเล็กตกใจถ้าไม่ดึงขาออกนี่ก็ติดเลยนะใช่แล้วในส่วนของกรณีล่าสุดนี่คือว่าน้องเขากำลังจะก้าวขึ้นรถไฟฟ้าแล้วมันจะมีช่วงตัวรถกับช่วงชันชลามีช่องแล้วขาเขาก็ลื่นเข้าไปข้างในแล้วก็ดึงไม่ออกค่ะแล้วมันอยู่ในช่วงที่รถไฟฟ้าประตูปิดเตรียมจะออกจากชานชาลาแต่พอดีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปทุบกระจกเพื่อที่จะแจ้งสัญญาณเตือนภัยแล้วที่คนขับจะหยุดค่ะให้หยุดรถยังไม่ออกรถตอนนั้นถ้ามีการแจ้งไปออกค่ะค่ะใช่โอ้ยนี่บาดเสียวเลยนะนาทีแบบนี้นาทีนั้นเฉียดฉิวจริงๆเหตุเกิดเช้าวันนี้เองนี่ฮะใช่เมื่อวานก็เกิดแล้วค่ะแต่เมื่อเช้ายังไม่ทราบดิฉันพอดีมัวแต่ยุ่งงานเมื่อเช้ายังไม่ได้ทราบเขาบอกมีกรณีเมื่อเช้าอีกแต่ว่าที่ทำจดหมายแจ้งไปนี่คือของเมื่อวานอ๋อเป็นเหตุเกิดเมื่อวานอ๋อแสดงว่าขาเด็กลื่นถลายลงไปที่ช่องระหว่างตัวรถกับขอบชันชลามันได้เกิดตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วเหรอครับใช่ค่ะอุ้ยคือแต่ไม่เป็นข่าวค่ะแต่แจ้งว่าพวกนี้จะไม่เป็นข่าวเพราะว่าเขาไม่มีใครบาดเจ็บและเสียชีวิตยังจะต้องรอถึงตอนนั้นหรือเปล่าถึงจะต้องให้เป็นข่าวใหญ่ใช่ไหมคะแล้วเด็กทุกคนเนี่ยคือยังไม่ถึงลูกเราแต่ลูกเขาก็เหมือนลูกเราแล้วสักวันหนึ่งลูกเราจะโชคดีเท่าลูกเขาหรือเปล่าเพราะมันมีโอกาสเกิดไงมันเสี่ยงไงเด็กมันใช้ทุกวันด้วยค่ะค่ะแล้วนอกจากในกรณีที่สุรศักดิ์ที่อื่นที่ไม่ใช่เด็กแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วในกรณีเร่งด่วนอย่างเช่นกรณีคุณที่ท้องที่ผ่านมาที่หล่นลงไปอะไรเงี้ยถ้าเรามีอะไรกั้นแล้วเขาเป็นลมอย่างน้อยมันก็ยังซัพพอร์ตได้นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะค่ะอันนี้เลยเป็นเหตุที่จะเรียกร้องให้ทาง BTS เนี่ยมาดูแลเพิ่มมาตรการแต่จริงๆ BTS เนี่ยไอ้ช่วงชานชาลาช่วงที่เป็นไม่ได้จุดที่รถจะมาจอดเนี่ยเขาก็มีการปิดกั้นเป็นกระจกกันทุกด้านหมดแล้วใช่ไหมคะที่มันจะมีบางที่นะคะแต่ที่สุรศักดิ์ไม่มีสุรศักดิ์ไม่มีที่สถานีสุรศักดิ์ BTS เขายังไม่ได้ไปทำไอ้ที่กั้นระหว่างผู้โดยสารกับตัวรถค่ะยังไม่มีเหรอฮะเคยเห็นแต่ที่สยามที่สยามเนี่ยมีใช่ทำแล้วสถานีใหญ่ๆค่ะแต่ว่าที่สุรศักดิ์ไม่มีแล้วก็เห็นภาพข่าวจากเพื่อนผู้ปกครองบอกว่าที่หมอชิด
ควรจะมีแต่ว่าไม่ทราบว่ามีหรือยังนะคะเพราะหมอชิดคนเยอะมากหมอชิดรู้สึกไปใช้มาก็ไม่มีนะโล่งๆเลยขึ้นไปเห็นเขาบอกว่าควรจะมีมากๆที่หมอชิดเพราะเป็นต้นทางตรงไหนที่คนเยอะๆตรงไหนที่เด็กเยอะๆเช่นอยู่หน้าโรงเรียนดังนี้เป็นต้นโดยเฉพาะที่หน้าโรงเรียนที่เด็กเยอะๆมันควรจะมีระบบป้องกันที่เป็นพิเศษเสียด้วยซ้ำไปว่ากันจริงๆนะฮะค่ะใช่ค่ะโอ้โหนี่หน้าหวาดเสียวจริงๆค่ะไม่ใช่แต่ว่าที่หน้าศุลศักดิ์เพราะเด็กบางคนเขาก็ต้องไปลงตามที่ต่างๆแล้วทุกที่ก็ทุกชีวิตก็มีค่าทุกที่อะค่ะจริงๆต้องเพิ่มทุกสถานีแหละน่าจะเพิ่มทุกสถานที่เขียนเป็นในจดหมายคือขอให้ดูแลทางด้านสุรศักดิ์เพราะมันเกิดกรณีขึ้นบ่อยแต่ว่าแล้วก็สถานีอื่นทุกที่ด้วยที่เหมาะสมค่ะมีเคสอื่นอีกไหมคะนอกจากเรื่องบันไดเลื่อนเรื่องขาเด็กไปติดล่องระหว่างชานชลากับตัวรถมีปัญหาอื่นอีกไหมคะที่พบที่ผ่านมาที่ผ่านมายังไม่เคยเห็นของบริเวณที่สถานีสุรศักดิ์นะคะค่ะเพราะว่าทางโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีกำชับเด็กเรื่องความปลอดภัยเรื่องนี้เขาจะมีก๊อปปี้ข้อบังคับในการใช้รถไฟฟ้าใช้บันไดเลื่อนเนี่ยให้เด็กๆทราบโดยตลอดซึ่งเด็กจะทราบเวลาเดินขึ้นบันไดเวลาเดินขึ้นบันไดเวลาเข้าตัวรถอะไรเนี่ยเขาจะรู้95% เลยส่วนใหญ่เด็กจะปฏิบัติตามเด็กส่วนใหญ่จะคือเด็กผู้ชายเขาบางทีเขาจะซนบ้างมันก็ซนนะฮะภาษาเด็กพอถึงในส่วนที่เขาต้องปฏิบัติตามเขาก็ปฏิบัติตามได้อย่างดีค่ะเอาละครับคุณอรวรรณฮะก็หวังว่าจะผ่านต่อไปที่ BTS ก็หวังว่าผู้บริหาร BTS จะยอมลงทุนอีกสักนิดนึงนะครับมันไม่น่าจะเสียอะไรเยอะเนาะวิ่งกำไรเขาเยอะไม่ต้องห่วงครับ BTS นี่กำไรล้นเหลือเลยนะแต่ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญกว่านะคะค่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณอรวรรณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณอรวรรณพยุหนาวีชัยค่ะตัวแทนผู้ปกครองนี่แหละเป็นตัวแทนในการที่ยื่นเรื่องร้องเรียนผมก็เสียมารยาทถามตรงๆเป็นอะไรกับคุณชาติชายพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินตอบว่าอะไรนะฮะฟังไม่ชัดเป็นพี่ชายของสามีโอเคฮะเอาละครับปิดท้ายด้วยอะไรดีปิดท้ายด้วยเรื่องวุ่นๆที่ไหนคะศาลยุติธรรมทำท่าจะวุ่นค่ะยังไงคะคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมหรือกต. มีมติไม่แต่งตั้งอาวุโสอันดับหนึ่งค่ะขึ้นเป็นประธานศาลฎีกาคนใหม่คือท่านสิริชัยโดยระบุเหตุไม่เหมาะสมใช่แล้วอันนี้โดยระบุเหตุไม่เหมาะสมแรงนะถือว่าแรงแรงนี่ก็คือตำแหน่งสูงสุดดังนั้นก็ได้ข่าวว่าคุณสิริชัยท่านสิริชัยวัฒนโยธินประธานศาลอุทธรณ์ซึ่งอาวุโสสูงสุดในกระบวนการของศาลยุติธรรมและถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นประธานศาลฎีกาจะยื่นฟ้องคณะกรรมการกต.ข่าวว่าข่าวว่ามีข่าวว่าฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตค่ะฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบใช่ค่ะและเป็นมิชอบกลางนะคะในข้อหาเนี่ยแหละปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหลังจากที่มีมติคือเรื่องนี้คือเรื่องนี้ใครเป็นท่านสิริชัยก็กระอักมันกลืนก็ไม่ได้เอาออกมาก็ไม่ได้คือไม่เข้าใครไม่ออกจริงๆอาวุโสอันดับหนึ่งไม่ได้เป็นประธานศาลฎีกาอาจจะเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ศาลหรือเปล่าไม่แน่ใจถูกไหมครับอย่างที่สองคณะกรรมการกต.ระบุในมติว่าที่ไม่เห็นชอบการตั้งเป็นประธานศาลฎีกาคนใหม่ก็เพราะว่าคุณสมบัติไม่เหมาะสมนี่ไงคำว่าไม่เหมาะสมคุณสมบัติไม่เหมาะสมมันเสียคนเลยนะนี่แหละถูกไหมค่ะนี่แหละคือประเด็นก็ไม่ทราบสิครับถ้ายื่นฟ้องต่อศาลจริงก็มีอยู่หวยออกได้สองใบหนึ่งก็คือศาลอาญาคดีทุจริตรับฟ้องกับไม่รับฟ้องถ้ารับฟ้องมันก็จะเป็นคดียิ่งกว่าคดีประวัติศาสตร์และอาจเป็นคดีตัวอย่างโอ้โหมันไม่อาจนะมันยิ่งกว่าคดีตัวอย่างในวงการตุลาการนะใช่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็เรื่องใหญ่พอสมควรที่อาจารย์วิชาหมาคุณบอกว่ามันคงไม่เป็นวิกฤตตุลาการหรอกเพราะมันเป็นเรื่องตุลาการกับตุลาการด้วยกันเองไม่ใช่เรื่องปะทะกันระหว่างฝ่ายตุลาการกับฝ่ายบริหารที่พยายามจะล้วงเข้ามาในเรื่องการแต่งตั้งย้ายคนค่ะแต่ผมว่าถ้าอย่างนี้สงสัยไม่จบง่ายๆไม่จบเอาละครับวันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ